สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้จิมมีเมนูต้อนรับปีใหม่มาฝากเป็นปีไก่ทอดกระเทียมกรอบค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะกรอบทั้งไก่แล้วก็กรอบทั้งกระเทียมหอมแล้วก็อร่อยฟินมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของไก่ทอดกระเทียมนะคะก็จะมีแป้งทอดกรอบมีน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดมีน้ำปลาผงปรุงรสหมู เกลือกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนกลีบใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะหั่นสไลด์บางๆเพื่อทอดกรอบค่ะใบเตยมีน้ำเย็นจัดแล้วก็งาขาว วันนี้จิมใช้เป็นปีกไก่นะคะเป็นปีกกลางกับปีกปลายนะคะใครจะใช้เป็นปีกกลางอย่างเดียวหรือว่าปีกเต็มก็ได้นะคะหรือว่าปีกข้างบนก็ได้ตามชอบเลยค่ะใครชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นได้เลยวันนี้ใช้2.5กิโลนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเอาปีกไก่ไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ําเลยให้สะเด็ดน้ําก่อนนะคะจนไม่มีน้ําเหลือข้างล่างแล้วนะคะเห็นไหมน้ำในกระมังนี้คือไม่มีละให้แห้งจากนั้นก็จะหมักด้วยน้ําปลานะคะใส่น้ําปลาลงไปผงปรุงรสค่ะ จิมใช้เป็นรสหมูนะคะใครจะใช้เป็นรสไก่ก็ได้เกลือค่ะจากนั้นก็ขยำให้เข้ากันนะคะนวดให้เข้ากันนวดแล้วก็หมักไว้ประมาณ1 2ถึงชั่วโมงนะคะหรือถ้าใครยังไม่ทอดก็ใส่กล่องแช่ตู้เย็นไว้1คืนนะคะตอนชเช้าค่อยมาผสมแป้งทีหลังค่ะไก่ที่เราแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็คือตอนนี้เข้าเครื่องดีแล้วนะคะเราจะเอามาผสมแป้งเพื่อทอดค่ะเทไก่ใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะกระจายปีกไก่น,นิดนึงก่อนค่ะ จากนั้นใส่แป้งทอดกรอบลงไปลองคลุกดูนะคะว่าแป้งพอดีแล้วหรือยังค่ะสูตรนี้จจะไม่ใส่แป้งเยอะจนเกินไปนะคะอยากให้ออกแป้งบางๆกบกรอบค่ะจากนั้นเราจะเติมน้ำเย็นจัดๆลงไปนะคะก็คือนะ้าผสมกับน้ำแข็งใส่ลงไปเลยเพื่อที่ให้แป้งมันกรอบดีนะคะเค้าเบาๆนะคะ ระหว่างที่คนเนี่ยลองดูด้วยนะคะว่ามีเม็ดแป้งอยู่ไหมถ้ายังเห็นแป้งขา,ขาวขอยู่แสดงว่ายังใช้ไม่ได้ให้คลุกต่อไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งเป็นน้ําแล้วก็เคลือบไก่ดีก่อนใส่งาขาวลงไปค่ะหรือใครจะใส่งาดําก็ได้นะคะคลุกพอเข้ากันนิดหน่อยก็พอทีนี้เดี๋ยวเราเตรียมไปทอดกันเลยค่ะ กระเทียมจีนกรีบใหญ่ค่ะจิ้มเอาไปสไลด์เป็นแนวยาวแบบนี้นะคะคือเป็นบางๆยาวๆค่ะเพื่อเอาไปทอดกรอบๆเอาไว้สําหรับโรยหน้านะคะต่อมาค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันให้ท่วมเลยนะคะน้ํามันเยอะๆเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะทอดกระเทียมก่อนเพื่อให้กระเทียมกรอบดีพอเราทอดกระเทียมเสร็จเราค่อยทอดไก่น้ามันมันก็จะหอมเนาะหอมกระเทียมเวลาทอดไก่ในไก่ก็จะหอมไปด้วยค่ะค่อยๆใส่นะคะระวังน้ํามันฟูค่ะ ระหว่างนี้ต้องคนไปมาตลอดนะคะเพื่อให้สุกทั่วถึงค่ะกระเทียมจะได้กรอบดีแล้วก็สีสวยนะคะพอทอดไปะสักพักนะคะจะเห็นว่าตอนนี้คือเหลืองแล้วนะคะนี่ประมาณนี้คือได้แล้วนะจะเห็นว่าน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ได้ฟูเหมือนตอนแรกด้วยนะน้ำมันจะเบาๆนิดนึงค่ะแบบนี้คือเตรียมตักออกได้เลยค่ะ อย่าให้เหลืองไปกว่านี้นะคะไม่งั้นเวลาเราเอาขึ้นเนี่ยกว่าจะขึ้นเสร็จเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเอาพักไว้บนกระดาษซับมันนะคะหรือว่าตะแกรงก็ได้เพื่อให้เสด็จน้ํามันดีกระเทียมจะได้กรอบนานค่ะต่อมาก็จะทอดใบเตยนะคะเอาไว้สําหรับโรยหน้าเช่นกันค่ะคือตอนนี้น้ํามันของเราก็จะมีกลิ่นหอมทั้งกระเทียมแล้วก็ใบเตยเลยค่ะ เวลาที่เราทอดของนะคะสังเกตที่น้ํามันเป็นหลักค่ะถ้าน้ํามันเป็นฟองใหญ่ๆเนี่ยแสดงว่ายังไม่สุกกรอบดีนะคะถ้าน้ํามันเป็นฟองเล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าของที่เรอทอดเนี่ยมันจะได้ที่แล้วนะคะเนี่ยตอนนี้เราทอดไปะสักพักนะคะจะเห็นว่าไม่มีน้ํามันฟูเหมือนตอนแรกแล้วนะคะก็เตรียมตักขึ้นได้เลยพักใบเตยไว้ก่อนนะคะพอทอดกระเทียมกับใบเตยเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาทอดไก่กันค่ะ ค่อยๆหย่อนใส่ทีละชิ้นนะคะระวังน้ำมันกระเด็นด้วยค่ะตอนนี้คือน้ำมันร้อนมากนะคะหย่อนใส่ลงไปเลยทีละชิ้นนะคะค่อยๆค่คะตอนแรกอย่าพึ่งคนนะคะรอให้ไก่เซตตัวสักครู่ค่ะเราค่อยคนไม่งั้นแป้งมันจะติดตะหลิวนะคะพอแป้งเริ่มเซตตัวก็คนได้แล้วค่ะคนแล้วก็กลับด้านไปมานะคะเพื่อให้ไก่สุกทั่วถึงแล้วก็สีสวยสม่ำสเสมอกันค่ะดูให้ออกสีเหลืองอมน้ำตาลนะคะ ปีไก่ชิ้นขนาดนี้นะคะแล้วก็น้ำมันท่วมแบบนี้ใช้เวลาทอดประมาณ10นาทีนะคะไก่จะสุกแล้วก็กรอบดีค่ะสิบนาทีขึ้นไปเลยค่ะถ้าเราใส่แป๊บเดียวแล้วเ,เอาขึ้นเนี่ยเนื้อข้างในจะยังไม่สุกด้นะคะคือต้องให้อยู่ระหว่าง10นาทีนะคะจะสุกดีค่ะเสร็จแล้วตักใส่ตะแกรงพักไว้เสด็จน้ำมันเลย แล้วก็ทอดที่เหลือต่อค่ะจนเสร็จเลยอย่าใส่ไก่เยอะจนเกินไปนะคะต้องใส่ให้พอดีกับน้ํามันค่ะถ้าเราใส่เยอะเกินไปก็จะใช้เวลานานขึ้นนะคะถ้าไก่น้อยน้ํามันเยอะเนี่ยไก่จะสุกเร็วแล้วก็สีสวยด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เอามาจัดใส่ถาดแบบนี้นะคะให้สวยงามตกแต่งด้วยใบเตยแล้วก็กระเทียมทอดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะได้ปีไก่ทอดกระเทียมกรอบๆหอมๆแบบนี้เลยค่ะ สูตรนี้นะคะจิมใช้ไก่2โลครึ่งนะคะก็เป็นสูตรสำหรับจัดงานเลี้ยงปีใหม่จัดปาร์ตี้ได้เลยหรือว่าใครจะทำขายก็ได้ค่ะเป็นสูตรพิเศษนะคะก็คือจะมีความหอมทั้งตัวงาขาวกระเทียมทอดนะคะกระเทียมนี่คือกรอบแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นเบเตออ่อนๆนะคะรสชาติเค็มนิดๆหอมๆกินเป็นของว่างนะคะให้เด็กทานเล่นก็ได้หรือจะเป็นกับแกล้มก็ดีค่ะสามารถทำสูตรนี้ได้เลยค่ะไก่ทอด2โลครึ่งนะคะรสชาติของไก่ทอดนะคะก็คือจะมี มีความหอมมีความเค็มนิดๆค่ะไม่เค็มมากนะคะแล้วก็หอมทั้งกลิ่นใบเตยแล้วก็กระเทียมะคะเวลากินคู่กันนี่คือมันเข้ากันดีเนาะแล้วก็ตัวแป้งนะคะเราไม่ได้ทําหนาจนเกินไปแป้งบางๆกรอบๆนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะหรือถ้าสนใจสินค้าของครัวพี่พิรลยนะคะก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop krupipiray com ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ